พูดถึงกลองเนี่ยทำไมต้องนึกถึงที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแห่งนี้อะคะครับเขาเป็นหมู่บ้านทำกลองนะถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องของภูมิปัญญานะฮะเราได้รับรางวัลเมื่อปี2554นะครับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ภูมิปัญญานะฮะแล้วก็นำกลองที่เป็นฝีมือจากชาวบ้านมาประดิษฐ์นะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวแล้วกลองทั่วประเทศเนี่ยนะครับต้องสั่งจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นนะฮะจึงเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอ่างทองถ้านึกถึงอ่างทองก็นึกถึงกลองเอกราชครับผมไม่ว่าประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศใกล้เคียงก็แล้วแต่นะครับได้สั่งกลองจากตำบลเอกราชของเราเนี่ยไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลองในเรื่องของการประกอบดนตรีก็ดีกลองใช้ในการแสดงก็ดีกลองที่ใช้ในของศาสนาอะไรต่างๆก็ดีก็สั่งกลองจากตำบลเอกราชของเราเพราะเป็นกลองที่มีคุณภาพฝีมือกลองฝีมือขึงกลองอะไรต่างๆอุปกรณ์ในการทำต่างๆเนี่ยทันสมัยแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของนานาประเทศครับผมคุณผู้ชมสำหรับที่เรามาในวันนี้เป็นวันที่23นะคะซึ่งงานนี้จะจัดถึงวันที่26สิงหาคมแต่ว่าใครที่พลาดโอกาสนี้นะคะแล้วไม่ได้มาเที่ยวงานปีหน้ายังมีใหม่แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาปกติถ้าควรจะมาเที่ยวที่นี่ค่ะพอที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับท่านจะเข้ามาในหมู่บ้านเอกราชแห่งนี้หรือตำบลทำกองแห่งนี้นะครับมันจะมีกลองนะฮะเป็นหมู่บ้านเรียงกันทั้งถนนเลยครับผมเป็นหมู่บ้านขายกลองเกือบทั้งหมดนะฮะซึ่งก็อยู่กับใกล้กับสุพรรณบุรีของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านจะมาดูเลยกลองเล็กกลองใหญ่กลองจิ๋วทุกสิ่งทุกอย่างมีองค์ประกอบทั้งหมดวิธีการทำกลองตั้งแต่ขึ้นกลองหนังกลองอะไรต่างๆนะแล้วอย่าลืมถ้ามาที่อ่างทองแล้วตรงนี้ใกล้กับวัดป่าโมกด้วยใกล้กับพระนอนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็พระนอนที่มีพระพักงามนะฮะก็มาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองของเรานะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเชื่อมโยงเข้าไปครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านทำกลองที่ตอนนี้ไม่ได้ดังแค่จังหวัดอ่างทองอย่างเดียวดังไปทั่วประเทศแล้วก็ดังไปถึงระดับนานาชาติทีเดียวหากคุณผู้ชมสนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านทำกลองแห่งนี้สามารถสอบถามไปได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีพิธีเปิดงานอย่างสวยงามมาฝากคุณผู้ชมเราไปชมกันค่ะThank you.
พื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายตอนบนนะครับท่านมากับเราด้วยยินดีกับพี่น้องชาวตำบลเอกราชวงการบริหารส่วนตำบลที่นี่นะคะถือว่าเป็นส่วนอย่างยิ่งที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาดูแลแล้วก็ส่งเสริมค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพูดคุยกับท่านนายกกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสำหรับเอกลักษณ์จุดเด่นของที่หมู่บ้านทำกองเอกลักษณ์แห่งนี้เนี่ยจุดเด่นคืออะไรคะครับคือประชาชนที่นี่นะครับเขาสร้างอาชีพด้วยตัวเขาเองนะครับโดยที่ว่ายังไม่ได้พึ่งหน่วยงานของราชการนะครับแต่ว่าเขาก็สร้างประกอบอาชีพเขามาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันโดยได้รับรางวัลนะครับ10เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับครับโดยที่ว่าไม่หน่วยงานราชการเพิ่งจะเข้ามาช่วยเหลือตอนหลังนี่เองครับทีนี้ว่าตำบลเอกราชเนี่ยมีผู้ที่ประกอบอาชีพการทำกลองเนี่ยทั้งหมดกี่ครัวเรือนยังไงบ้างคะประมาณอยู่ที่30ครัวเรือนนะครับทั้งหมดประมาณ30ครัวเรือนความภูมิใจกับการที่กลองที่ตำบลเอกราชเนี่ยถึงดังระดับนานาชาติในส่วนตัวของที่ท่านก็เป็นผู้นำท้องถิ่นรู้สึกภูมิใจอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ว่าเป็นที่ประชาชนชุมชนเอกราชของเราเนี่ยเป็นได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็ดังไกลไปทั่วโลกเลยครับครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะหนึ่งเดินทางมาอยู่ที่บ้านของคุณพี่ละอองนะคะซึ่งที่บ้านหลังนี้นอกจากจะเป็นจุดที่ทำกลองแล้วก็ยังเป็นจุดที่จำหน่ายกลองด้วยค่ะท่ามกลางตอนนี้บรรยากาศนะคะก็มีเสียงกลองยาวของขบวนแห่พิธีเปิดด้วยและตอนนี้เราก็จะมาพูดคุยกับพี่ละอองด้วยว่ากลองที่ตำบลเอกราชทำไมถึงเป็นกลองที่ดังระดับนานาชาติกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ละอองคะสำหรับจุดเด่นกลองที่ตำบลเอกราชแห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจุดเด่นของก็ของตำบลเอกราชกลองตำบลเอกราชเราก็คือสวยดังแล้วมันก็มีที่เดียวของประเทศไทยมีที่ตำบลเอกราชอำเภอประโมกจังหวัดอ่างทองเรามันค่ะจุดเด่นของมันเสียงก็เพราะสวยด้วยอย่างนี้เขาเรียกกลองเพลงค่ะมีหลายแบบแต่ลักษณะอะไรอย่างนี้อย่างเยอะๆที่เราเห็นอยู่อย่างนี้เรียกกลองยาวค่ะค่ะมีเยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคุณผู้ชมซึ่งถ้าเดินทางมาที่นี่ที่นี่จะเป็นนอกจากเป็นจุดที่ผลิตแล้วก็ยังเป็นจุดที่จำหน่ายกลองด้วยอย่างนี้เรียกกลองแจมเป้ค่ะกลองแจมเป้กลองแจมเป้ส่งประเทศแอฟริกาค่ะอันนี้ส่งนอกค่ะค่ะค่ะเนี่ยค่ะแจมเป้ค่ะนี่ส่งเมืองนอกเลยส่งเมืองนอกค่ะอันนี้กลองส่งเมืองนอกแล้วเขาเอาไปใช้ในพิธีอะไรของเขาเขาที่พี่รู้ก็เขาเอาไปขายอีกทีนึงหรือเราถามลูกค้าว่าเขาไปใช้ทำอะไรฝรั่งเขาใช้เวลาเขาประชุมแล้วเวลาเขาเบรกเขาจะไปตีเล่นกันเวลาเขาเบรกอะค่ะเนาะมันเป็นช่วงพักผ่อนช่วงพักผ่อนของเขานะคะตอนเขาเบรกอะใครเขาบอกเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างเล็กๆแบบนี้นะคะก็เป็นกองญี่ปุ่นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกหรือก็โชว์ตกแต่งบ้านก็ได้ค่ะอันเนี้ยค่ะอย่างยอดจำหน่ายของเราที่จำหน่ายในแต่เอาแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราจำหน่ายกลองเป็นจำนวนเท่าไหร่คะพี่ถ้าตีภาพรวมๆถามว่าเป็นสตางค์หรือว่าเป็นจำนวนเป็นชิ้นกลองก่อนกี่ชิ้นเป็นชิ้นเป็นพันค่ะเป็นพันชิ้นเดือนนึงเป็นพันชิ้นค่ะถ้าเป็นรายได้ของเราล่ะคะก็เป็นแสนนะคะเป็นแสนค่ะเป็นแสนแสนช่วงเข้าพรรษานี่กองเพลงจะขายดีกองเพลงคือคนส่วนใหญ่ซื้อไปถวายวัดหรือว่าถวายวัดค่ะถวายวัดปีนี้กองเพลงขายดีมากปีนี้นะคะทุกปีก็เฉยๆพอประมาณแต่ปีนี้ขายดีมากๆปีนี้ได้เยอะมากค่ะค่ะได้ประมาณสักเท่าไหร่คะเนี่ยปีนี้ปีนี้ได้อยู่ประมาณ 7-8 แสนนะจำเพาะที่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยค่ะขายดีครับปีนี้ขายดีค่ะอย่างพี่ละอองนี่ผลิตกลองมาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่กับการประกอบอาชีพนี้คะก็พี่ผลิตมาตั้งแต่อายุ11 12แล้วตอนนี้55แล้วค่ะค่ะก็ทำสืบมาจากกำนันหงฟ้านะคะครับแฟนพี่เป็นกำนันหงฟ้าค่ะท่านได้เสียไปแล้วที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดเราเนี่ยค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะค่ะสืบทอดมาทีนี้กลองที่ทำยากมากที่สุด
ทำยากมากที่สุดคือกองแขกค่ะกองคู่กองแขกหรือว่ากองชดมวยนะคะกองแขกค่ะคุณผู้ชมพี่เขาบอกว่าทำยากมากเลยที่ยากเพราะอะไรคะพี่ละอองกองตัวนี้มันพี่ละอองยอมรับเลยว่าทำยากค่ะตัวพี่ละอองจะทำไม่ได้เลยตัวนี้ทำยากค่ะกองสองใบต้องทำให้ได้สี่เสียงค่ะพี่ลองทำไม่ได้กองอย่างอื่นพี่ลองทำได้หมดกองเพลงกองยาวกองตะพนมอนตะพนไทยกองแจมเป้กองอะไรทุกอย่างทำได้หมดค่ะยอมแพ้กองแขกอย่างเดียวค่ะ1ใบหรือ2ใบคะ2ใบมันมี4เสียงแล้วเวลาการตีก็คือจะต้องตีเขาต้องตี4เสียงนะคะมันต้องมีโจ๊ะไงเงี้ยค่ะลำก้อมค่ะเสียงเราจะยากหน่อยค่ะถ้ากองอื่นไม่กลัวกองแขกก็ว่าค่ะทำไม่ได้อย่างกองแขกนี่ราคาจำหน่ายราคาจำหน่ายถ้าเป็นไม้ชิงชันก็ 20,000 กว่าค่ะต่อคู่ต่อคู่ค่ะแต่ถ้าเป็นไม้สะดาวก็หมื่นกว่าบาทค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่นี่นอกจากบรรยากาศงานในวันนี้แล้วเนี่ยซึ่งจะจัดปีละ1ครั้งใช่ค่ะแต่ว่าวันปกติล่ะคะที่นี่เขาเปิดบทหรือเปล่าคะที่หมู่บ้านอ๋อเปิดหมดเลยค่ะเปิดตลอดตั้งแต่4แยกเข้ามายันสุดบ้านพี่เนี่ยค่ะเปิดหมดเลยค่ะเปิดทุกวันก็เปิดปกติที่เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยค่ะปิดก็ 5-6 โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะวันๆหนึ่งก็จะมีลูกค้ามาตลอดค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของกองอ่ะมันมีอยู่ที่เดียวของในประเทศไทยนี่คะจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามนะคะถ้าอย่างที่พี่จะพูดอ่ะสตูลนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตไปทางเนี้ยนะคะไปทางนี้ก็ชลบุรีระยองอะไรหมดเลยไปทางนู้นกับจังหวัดเลยขอนแก่นหมดสู้ของเราไม่ได้เขาทำก็เฉพาะพอใช้แต่ถ้าคนจะซื้อเยอะๆหรือจะซื้อไปใช้ที่มันมีชื่อเสียงที่ก็ต้องมาที่มาต้องมาที่ตำบลเอกราชต้องมาที่ตำบลเอกราชกี่ครัวเรือนคะจากต้นทางถึงปลายทางเนี่ยประมาณ30ฝาครัวเรือนครับมีทั้งข้างนอกข้างๆทางกับข้างในที่ทำกันบางคนเขามีที่อยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอกถ้ามีที่อยู่ข้างในเขาก็ทำอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะคำถามสุดท้ายภูมิใจแค่ไหนครับพี่กับการที่ประกอบอาชีพการทำกลองมายาวนานถึงขนาดนี้ค่ะอ๋อภูมิใจเหรอคะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเครื่องดนตรีตัวนี้ค่ะใครๆก็ต้องใช้ค่ะเป็นกองเนี่ยนะคะถ้าเป็นกองเพลงเนี่ยภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่าใครก็ต้องมาซื้อกองเพลงที่ตำบลของเราแล้วกองยาวจะเป็นโรงเรียนที่ไหนหรือว่าจะไปประกวดที่ไหนก็ต้องมาซื้อที่ตำบลของเรามีความภูมิใจมากที่จังหวัดของเราหรือตำบลเราอำเภอเราเป็นแห่งเดียวของในประเทศไทยค่ะอืมค่ะแล้วส่วนตัวตีกลองเป็นไหมคะไม่เป็นละค่ะตีได้นิดๆหน่อยๆทำกลองได้ค่ะคุณผู้ชมรายได้นับหลายล้านทีเดียวแต่ว่าตีกลองไม่เป็นนะคะตีกลองแต่อารมณ์ดีนะคะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ค่ะก็คือความน่ารักของหมู่บ้านทำกลองที่นี่ที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะคุณผู้ชมว่างวันไหนนะคะลองแวะเข้ามาชมที่นี่ค่ะตั้งแต่ปากทางเข้าไปจนถึงท้ายซอยเลยในหมู่บ้านนี้นะคะมีกว่า30ครัวเรือนที่จำหน่ายแล้วก็ผลิตกลองของที่นี่ทุกชนิดค่ะกลองทุกชนิดค่ะตั้งแต่เป็นพวงกุญแจแล้วตั้งแต่ราคา30บาทถึงราคา 2-3 แสนถึง 5 แสนบาทค่ะราคาสูง 5 แสนก็มีเหรอมีค่ะมีค่ะเป็นกองอะไรคะเป็นกองที่ตีอยู่บนรถเมื่อกี้เนี่ยค่ะกองแกะลายนะคะค่ะตั้งแต่ราคา30บาทนะคะยัน 5 แสนค่ะแล้วแต่ว่าเรามีตังแค่ไหนที่เราพอใจที่เราเข้ามาในร้านเนี่ยค่ะ 3,000 5,000 10,000 20,000 50,000 มีหมดค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกขนาดไหนที่พอใจที่เราทำบุญแล้วเราไม่หนักใจแล้วนะคะนะคะแล้วเราก็ทำแบบเราสบายสบายใจอ่ะคือมาซื้อเลยค่ะกองที่เนี่ยค่ะดีแน่นอนดีแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมลองแวะมาเที่ยวกันนะคะรับรองค่ะว่าหมู่บ้านที่นี่น่ารักแล้วผู้คนที่นี่ก็อัธยาศัยดีรวมถึงมาชมวิธีการผลิตนะคะแล้วก็มาดูของฝากของที่ระลึกที่นี่ก็ยังมีกันให้เห็นนะคะราคาถูกไปจนถึงราคาแพงสูงสุดมาดูกันได้กลองที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองขอบคุณพี่ละอองมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมเสียงกลองของที่ตำบลเอกราชแห่งนี้เสียงดังกังวานเพราะจับใจใช่ไหมคะให้คุณผู้ชมทายค่ะว่ากลองขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหนึ่งนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าทายไม่ถูกหนึ่งเฉลยคำตอบค่ะราคากลองใบนี้ราคาถึง 200,000 บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะมาซื้อเสียใจด้วยนะคะเพราะว่ามีคนจับจองแล้วค่ะ
วันนี้นะคะนอกจากที่เราเดินทางมาที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วหนึ่งรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ภูมิใจกับคนไทยมากๆที่ได้ผลิตกลองที่ไม่ใช่ว่าดังแค่เฉพาะจังหวัดอ่างทองอย่างเดียวนะคะดังไปทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ดังไปถึงระดับนานาชาติด้วยวัตถุดิบที่ใช้ทำกลองนี่ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหนังกลองที่ใช้เนี่ยเขาใช้หนัง2ประเภทด้วยกันหนังสัตว์นะคะก็คือหนังวัวแล้วก็หนังควายแต่เขามีวิธีการเลือกใช้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกลองที่ใช้มือตีแบบนี้ก็จะใช้หนังวัวแต่ว่ากลองที่ใช้ไม้ตีก็จะใช้หนังควายในการผลิตนะคะส่วนไม้ที่ใช้การทำกลองนะคะไม้ที่ใช้เนี่ยไม้ที่ใช้ก็จะใช้ไม้2ประเภทด้วยกันก็คือไม้มะม่วงและไม้ก้ามปูซึ่งวัตถุดิบหลักๆของที่ตำบลเอกราชที่เขาใช้ในการทำกลองเขาคัดสรรเป็นพิเศษทำให้กลองที่นี่ค่ะมีลักษณะคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆใครที่อยากได้กลองดีกลองดังและสวยต้องเดินทางมาที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเท่านั้นที่นี่เขาขึ้นชื่อจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะตลอดเส้นทางของที่หมู่บ้านตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก็จะมีกลองหลายขนาดมาวางเรียงรายขายอยู่บริเวณริมทั้งสองข้างทางแต่ว่าที่วางขายนี่เป็นบ้านของเจ้าของที่ผลิตเองเลยนะคะแล้วกลองที่นี่เนี่ยเขาจำหน่ายในราคาที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพดีมากราคาเริ่มต้นต่ำสุดนะคะตั้งแต่30บาทเป็นของชำร่วยพวงกุญแจต่างๆไปจนถึงราคาถึงหลักแสนทีเดียวกลองที่แพงที่สุดเนี่ย 500,000 บาททีเดียวนะคะและเวลาในการผลิตเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตปุ๊บได้ปั๊บเลยที่นี่เขาใช้เวลาในการผลิตนานที่สุดเนี่ยถึง2ปีด้วยกันแต่ว่ากลองแต่ละประเภทก็จะใช้เวลาในการผลิตที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดแล้วก็คุณสมบัติของกลองนะคะและนี่ค่ะก็คือความ Amazing ค่ะของที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแห่งนี้กับหมู่บ้านผลิตกลอง